จะมีพวกแผนงเดี๋ยวไปรวบก่อนเพราะมันเป็นผักที่สุกยากเพราะว่าเราจะแช่ไปแป๊บเดียวเลยเพราะว่าถ้าแช่นานเดี๋ยวผักเละแล้วก็ค่ะต้นหอมกับเนื้อปูเนื้อปูอยู่ในตู้เย็นเนื้อหอมมันเผ็ดนะคะแม่จะกินแต่เนื้อปูน้องปูกินเนื้อปูมีไหมและอันนี้อะไรนะคะมีกะเพรากะเพรามาผัดเนื้อสไลด์นี่ผัดโขมชีสคือเอาไปต้มแล้วใช่ไหมคะก็คือต้มเสร็จแล้วเนี่ยไปล้างน้ำเย็นให้มันนี่นะให้มันช็อกเออเสร็จแล้วก็ล้างแล้วไม่ใช่เหรอคะทันให้แห้งค่ะล้างแล้วค่ะล้างแล้วทันให้แห้งค่ะทันให้แห้งทันให้แห้งเหรอคะนานทันให้แห้งเลยค่ะนี่นะคะน้ำเพียบเลยแล้วที่เด็ดเกี่ยวคือเด็ดเต้าหู้ค่ะมานี่ค่ะเต้าหู้ไปทำกุ้งทอดเต้าหู้สามรสกันนะคะเต้าหู้ไม่ใช่เต้าหู้ธรรมดานะคะแจ้งด้วยนะคะเต้าหู้อะไรคะลาบุรีค่ะเต้าหู้และของเด็ดลาบุรีค่ะเคล็ดลับการทำเต้าหู้นะคะคือห้ามหั่นนี่เคล็ดลับของป้าเลยคะป้าคิดมาเองเลยห้ามหั่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าปลาต้องการเท็กเจอร์ตรงนี้ค่ะที่มันถูกผ่านเลยค่ะมันจะกรอบเป็นอย่างนี้บีให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมใช้บีเอาอย่างนี้เวลาบีออกมาแล้วมันจะทอดแล้วอร่อยค่ะใช่แต่อย่าเละมากนะคะนี่ใหญ่ไปไหมคะใหญ่ไปค่ะใหญ่ไปค่ะตอนนี้จะเกี่ยวเพลินเลยค่ะเพลินเลยค่ะอาบีเลยค่ะอย่าเละมากค่ะเอาให้มันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสวยๆนิดนึงนะคะเฮ้ยจริงๆอ่ะเละๆยิ่งอร่อยรู้ไหมจริงเหรอแต่อย่าเละมากไงอันนี้ถ้าเรามีเศษฝอยแบบนี้จะกรอบนะครับคือเต้าหู้อันเนี้ยเป็นเต้าหู้ลาบุรีที่อาม่าเมื่อก่อนชอบซื้อมาฝากแต่ลาบุรีแล้ววันหนึ่งเราคนพบว่าที่ออตกอมีขายค่ะอร่อยอยู่ที่ลาบุรีค่ะเหมือนกันเป๊ะเขามาจากลาบุรีก็จะเขียนไว้เลยว่าเต้าหู้ลาบุรีค่ะกุ้งทอดสามรสปลาเป็นอะไรที่เด็ดเป็นกุ้งทอดกับเต้าหู้ทอดแบบดีฟรายกรอบมากและราดซอสใช่ไหมคะน้องพิมอยากทำอะไรคะอยากทำกุ้งไม่ได้หรอกลูกเนี่ยมีเทคนิคการทำกุ้งขอดูหน่อยค่ะใช้กันไกเอาไกเลาะหลังอื้อมันด้วยพิมเห็นไหมคะเนี่ยเส้นดำๆนี่คืออื้อมันค่ะแล้วก็กุ้งอีอยู่แล้วล้างน้ำคือกุ้งเนี่ยมันจะมีอื้อมันอยู่ที่หลังไม่ได้อยู่ที่ก้นเหมือนคนนะคะรู้เปล่าอยู่ที่หัวค่ะอยู่ที่หัวด้านหลังหัวและหลังใช่จะบอกว่าเราป้าวางตะหลิวไปประมาณร่วมปีตั้งแต่ทำ YouTube จริงจังเนี่ยทำคลิปให้น้องๆดูเยอะๆเนี่ยไปวางตะหลิวไม่ทำตะหลิวแล้วไอ้ไม่ใช่ไม่ทำกับข้าวแล้วไปทำยูทูบแต่ใช่ไหมคะเอาอย่างนี้หวนกลับมาทำกับข้าวแล้วจะหยุดทำยูทูบไหมคะต่อไปนี้จะไม่ทำคลิปยูทูบแล้วถ้าเปิดกุ้งเอาไว้ไม่ป้าจะไม่จริงนะไม่เอาค่ะไม่มีเปลือกมันจะกรอบไม่มีเปลือกปกติกินมีเนื้อเลยกินได้ง่ายๆเลยไม่ต้องแกะเลยค่ะเหลือแต่หางอย่างเดียวค่ะหัวผักนี้กินได้เลยไหมอะไรคะผักโขมเหรอคะเดี๋ยวจะเอาไปผัดก็แต่มันสุกแล้วล่ะลูกหนูจะชิมก็ได้ค่ะได้1คะแนนค่ะ1คะแนนนะคะทายมั้ยคะไม่ทายเหรอคะ3คะแนนโอเคใครนะคะแล้วปลาขี้เกียจทําแล้วเดี๋ยวไปกินให้หมดแล้วมาผักก่อนไม่ต้องทําแล้วนะคะหนูยังไม่ได้กลืนผักโขมเลยนี่นาแม่เห็นนะกลืนแล้วยังยืนแล้วยังหันหลังให้ทำไมแอะซ่อนไว้ใต้ลิ้นเดี๋ยววิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีแม่ทำไมใช่ตุ๊กติ๊กด้วยใช่ใช่ไอ้ค่ะนะคะผักขมต้มเฉยๆเนี่ยค่ะคายออกมาเมื่อกี้ให้แม่เอาไปอมไว้ใต้ลิ้นตั้งนานโดนหักคะแนนนะคะตกลงได้2เหมือนเดิมนะคะทอดข้าวโพดเสร็จแล้วชิมเลยอร่อยไหมคะอร่อยตอนที่มันดิบอ่ะมันอาจจะกินยากแต่พอเอาไปทอดให้มันนิ่มสุกแล้วเนี่ยจะหอมอร่อยนะไหนแม่ชิมบ้างอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะแป้งทอดกรอบอร่อยนะคะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมร้อนร้อนเพิ่งออกจากกระทะนี่นะคะทอดอยู่อีบ้ามทอดนะอยู่แครอทแต่แครอทกินก็ไม่ได้คะแนนนะเพราะเมื่อกี้ได้ไปแล้วค่ะจากแครอทพี่น้ำพิมกินดิบไปร้อน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 เอาเป่าเป่าก็หวานมากเลยอ่ะร้อนเป่ากับแม่เป๋ยังคะหวานหวานมากคือแบบดิบก็อร่อยแบบสุกเนี่ยจะกลายเป็นแบบหวานเลยนะคะแครอท
ไรไหมคะข้าวโพดถ้าเอาไปทอดมันจะไม่รู้สึกเลยค่ะไม่รู้สึกว่ามันเป็นดิบดิบเหม็นเขียวเหม็นเขียวใช่ไหมคะไม่รู้สึกว่ามันเป็นข้าวโพดแล้วมันเป็นรสอะไรคะลูกมันเหมือนมันเป็นแป้งเปล่าๆเอ้าข้าวโพดกับไข่หลอดชอบไหนมากกันคะข้าวโพดค่ะข้าวโพดเหรอแม่ชอบไข่หลอดเพราะอะไรแม่มันหวานมากเลยค่ะเนี่ยชอบมันหวานเกินหวานเกินเหรอฮะวันนี้นะคะจิ๋วจะมาสาธิตวิธีการทำผมทอดให้ดูค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะคือมีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆหลายคนถามกันมานะคะใช่ค่ะว่าจะอมทอดทำยังไงจะอมทอดกรอบดิจิ๋วก็ไม่รู้ค่ะต้องถามป้าป้าบิ๊กเชฟค่ะป้าค่ะป้าป้าทำยังไงคะใส่นี่ครับชะอมนะครับเอาชะอมมาเด็ดล้างขึ้นล้างเรียบร้อยแล้วเด็ดชะอมเด็ดจิ๋วเด็ดนะคะเนี่ยดูนะจะมีโอ้โหมีหนามอยู่เลยฮะเนี่ยฮะแล้วกินไปจะตายแล้วเดี๋ยวพอไหมคะบางทีเขาลืมค่ะเขาเอาใบทิ้งแล้วก้านใส่มาต้องคิวซีก่อนนะฮะเราได้ชะอมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทแป้งลงไป1ซองได้ค่ะแป้งเขาเรียกแป้งอะไรคะแป้งทอดกรอบใช่ไหมคะแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ป้าเราใช้ยี่ห้อนี้โอเคแล้วก็ป้าก็บอกว่าให้ฟูๆค่ะอย่าขยำแบบฟูๆอย่าขยำบี้เพราะขยำบี้เนี่ยไม่ฟูเดี๋ยวมันจะไม่กรอบนะคะเคล็ดลับคือต้องเหมือนกับทำให้มันซุยๆนิดนึงใช่ไหมคะป้าครับแล้วให้ออกกระเด็นค่ะแล้วให้ต่อคะเดี๋ยวชุบน้ำค่ะใส่น้ำเลือดค่ะป้าเป็นผนังเก็บนะเนี่ยเด็กเก็บเออทั่วยังคะรู้สึกว่ามันฟุ้งกระจายออกมาเต็มทั่วโต๊ะเราแล้วค่ะน้ำกรองน้ำต้มสุกแล้วนะคะน้ำกินได้เอาใส่น้ำลงไปนิดหน่อยอย่าให้มันแน่นนะคะถ้ามันแน่นแล้วมันจะอย่าเปียกแฉะมากเดี๋ยวไม่กรอบเอาให้มันพอแฉะชื้นๆนี้หรอคะใส่น้ำนิดนึงแป้งมันก็หายไปหมดให้มันพอเกาะกันอ่ะแป้งเกาะกับชะอมใช่ไหมคะใช่ค่ะไหนดูขอดู texture หน่อยว่าเวลาเสร็จแล้วเป็นยังไงท่านผู้ชมสมมติเด็กๆหรือให้คุณแม่ทำเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าเออประมาณนี้ประมาณนี้ขยับป้าเป็นก้อนเลยได้นะแต่ว่ากินแล้วเนื้อจะแน่นไงป้าทำคือให้มันฟูๆไฟกลางใช่ไหมคะไฟกลางน้ำมันเทอะท่วมๆนิดนึงเยอะๆนิดนึงแล้วเวลาหยามอะหยามประมาณไหนป้าประมาณนี้ฟูๆแช่ลงไปนี่นะคะแช่ลงไปปกติที่เห็นเราทำกับข้าวทำกันอยู่ในข้างในบ้านแต่ตอนนี้ทอดงานทอดงานเขาเรียกอะไรนะงานใหญ่มันทอดข้างนอกงานหนักไฟไหม้บ้านก็สุกแล้วใช่ไหมคะดูยังไงคะป้าป๋าไม่รู้มันตากะเอาอะกะเอาก็เห็นก็รู้ว่าอย่างเงี้ยโอเคได้แล้วนะชะอมทอดกรอบในตำนานสูตรของบ้านเรานะคะค่ะโอเคอันนี้มากินกับข้าวสวยไม่ได้กินนานแล้วเนาะกินเปล่าไม่ได้ค่ะต้องกินกับข้าวสวยกินเปล่าก็ได้อร่อยชิมเลยชิมเลยค่ะชิมเลยระวังร้อนนะคะเพิ่งขึ้นจากกระทะเลยค่ะระวังร่วงกราวด้วยค่ะได้ยินเสียงกรอบกรุบกรุบไหมคะเป็นไงคะอร่อยมากแม่ดีใจน้ำตาไหลขอบคุณด้วยนะคะคนที่เริ่มโครงการท้ากินผักคือคุณนกเล็กที่ทำให้ป้าป้าได้จับตะหลิวกลับมาทำชะอมทอดกรอบไอ้ตำนานให้เรากินอีกครั้งหนึ่งดีใจน้ำตาไหลเลยเนาะชอบมากเลยอร่อยสุดเนี่ยค่ะจะกรอบมากกรอบมากๆกินเปล่าๆก็ได้กินกับน้ำพริกก็ได้ปกติอะเวลาเรากินกับน้ำพริกจะกินชะอมชุบไข่ใช่ไหมคะแต่กินอย่างเงี้ยกินกับน้ำพริกก็ได้เพราะว่าคุณแม่กินแต่เด็กเพราะว่าอาม่าทำถ้าเป็นสูตรอาม่าบางครั้งอาม่าจะหั่นกระเจี๊ยบเป็นแว่นๆใส่ลงไปด้วยรู้จักกระเจี๊ยบไหมคะแต่แม่ไม่ชอบกระเจี๊ยบมันเหนียวๆไงไม่ชอบกินชอบแบบชะอมเพียวๆเนี่ยค่ะเยี่ยมเลยอะตอนนี้ทุกคนทำเป็นแล้วนะคะสูตรตามที่เรียกร้องมาเอาไว้ลองไปทำกินกันนะคะบ๊ายบาย